สุดแล้วที่มาเนี่ยครับเคยทำงานครับเคยทำงานที่นั่นไม่มีใครเคยไม่ได้พูดเลยใช่ไหมถึงนึกว่าผมจะพูดจะเข้าใจแค่เพราะว่าหัวข้อเราเทคนิคแค่เราก็เทคนิคเราต้องผ่านงานแล้วครับฉะนั้นก็แล้วก็ว่าไปฟังไปก็ต้องตัดสินนะครับจริงๆเราก็อยากให้ไปเป็นไปเรียนหน้าที่หน้างานจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าวันที่ไปของรวมได้ประสานกับThank you.
นอกที่เราเขียนครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าโม้คุณไปโกหกเขาแล้วก็ถามคุณตอบไม่ได้ตอบนะครับถ้าอะไรบอกไม่ทำก็บอกไม่ทำเพราะว่าก็อาจารย์ก็จะบอกว่าวิศวกรเนี่ยโกหกนะครับก็เห็นว่าเป็นอะไรครับเป็นสมาชิกรัฐบาลสถานใช่ไหมก็เป็นการที่ว่าล่าสุดมีหนังสือมาเล่นนะครับในอ่านครับที่เป็นของตุลาที่อาจารย์ตุลาเขาเป็นรอบวันคือลักษณะคำข้อสอบคำตอบถูกเอ๊ะจะคำตอบผิดจะไม่ถูกแล้ววิธีการนะครับมันมีการอาการที่สุดเลยลักษณะของอาการที่ทำก็น่าจะให้ครับผมไม่ได้คือถ้าผมทราบตัวเองสามรอบตัวเองน้องรอบสามรอบต้องมีได้
ฟันมีที่ฟันฟักจับมีพื้นพื้นธรรมดาฟังก็เราก็นั่งนึกถึงไอ้รุ่นพี่นี่อะไรวะแก้ที่ไหนแต่พอผมก็อะไรก็เรารู้ว่าเราต้องสอนเราคนก็อะไรก็คนที่ทำงานเยอะเท่าไหร่ไม่ติดเลยเท่าไหร่ก็ด่าที่ไหนก็ด่าถามเรื่องอะไรวะแล้วเรามานั่งดูตอนนี้ที่ผมตามเขากำลังออกกฎหมายอย่างมาก
็ไปทางของสชมารถแค่ร้อยโทรถแค่ร้อยโทรตัวสชมาถึงคุณไปแล้วก็แข็งแล้วผมเนี่ยจะ60อยู่แล้วมันดูแล้วหน้าแก่มันร้อยผมเลยยกมือว่ารับไม่ไหวผมเลยมันเดินขาดเลยจะว่าอะไรวะมันไม่ยุติธรรมเปิดนี่ครับท่านอายุเป็นประธานแต่งงานผมพูดแทนรับผมขอขึ้นเลยในที่นี้ผมก็เจอคุณแน่ผมก็สู้กับสองทีมอับเลยผมท้าแม่งเลยแต่เราไม่กล้าไปเลยคือเราไม่ดีอะไรไม่ถูกนะคือพอเราจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังยาวอีกยาวอีกที่นี่เราก็โหเรื่องตัวมันเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ยาวเหมือนกับว่าคนดีนะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยรู้ว่าเราผิดทั้งที่เราไม่ได้แต่เพราะว่ามันไปข้อมูลว่าไอ้พวกหมอเนี่ยมาถามว่าคนดูได้ยินมาว่าหนึ่งหมดไม่เท่าไหร่หายหมดซึ่งแหมผมก็เลยบอกคุณรู้ไหมเราต้องมาที่นี่ก็มองทางไม่ใช่เงินสดผมจะบอกได้ยังไงวะแล้วถ้าผมไม่ทำให้ฟ้องผมเสียคุณเรียกเราฟ้องผมไหมอย่าเข่าเลยตัดเลยดีกว่าแล้วผมอธิบายครับพอเขากลับทีเดินเครื่องเย็นท่านผมกระดับผมบอกมอทอ12ผมไปพบมาแล้วนะมอทอ12อ่ะผู้ชาการผมมอทอ12อ่ะปฏิบุรีผมเรียกไปเพื่อนเขาที่ตอนแรกไม่กลัวตลาดเขาไม่บอกนะผมจำชื่อได้มาแล้วตอนนั้นก็หายไปนะเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลักจริงนะโดยเฉพาะทำงานต่างจังหวัดเนี่ยระวังเป็นเครื่องมือของไอ้พวกท้องถิ่นมากเลยใช่ไหมระหว่างที่จะทำอะไรดูว่าดูสโคปงานเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ระหว่างที่ก็บางทีโดนหลอกจะไปทำอย่างนี้มีทำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโดนหลอกเองก็สูญทำให้ดูดีระหว่างทำงานแต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทั้งหมดเราต้องรู้ว่าเราทำแล้วเราผิดหรือเปล่าเราช่วยรักษาจริงบางทีเนี่ยมึงโดนหลอกไปให้ไปลงที่เอาชื่อชาวบ้านมาเป็นร้อยเลยเราก็คิดว่าชาวบ้านจริงก็ถกให้แต่ทีนี้มันก็คือหน้าดีออกมาบางทีที่ได้เป็นการสั่งขายทำใจแต่เรื่องมันก็มีหรอกเพราะเรามีหลักฐานเพราะเข้าร่างเราขอจริงเรามีหลักฐานนะครับเราไม่กลัวเราไม่ผิดเราไม่ขายเราช่วยชาวบ้านหลายอย่างทำความดีหาโอกาสที่นี่นะครับก็ทำเรื่องนี้ถึงกันแล้วกันเราก็โดยหัวข้อที่ได้คือผมถามว่าถ้าเทคนิคที่เราถือว่าก็เป็นเสียละก็ถ้ามาคุยกันนะครับแต่นี้ว่าผมไม่ยังไม่ได้เทคนิคการดูเลยครับแต่คิดว่าผมจะผ่านตาเราบ้างแหละในการคำนวณเรื่องอะไรนะครับพูดถึงพวกงานนี้มันกว้างกว้างมากงานดีแล้วก็ดูงานธรรมดาได้ดีไม่ได้เราจะพูดบอกว่าสร้างงานดีกันนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ดีกว่านี้นะครับแม้แต่ปลูกต้นไม้เรื่องแบบนี้ก็ถูกดีนะครับครับแต่ถ้าเราในหลักสูตรของเราก็น่าจะหมายถึงการก่อสร้างเงินดีนะครับการก่อสร้างเงินดีซึ่งของงานของเราเนี่ยงานของเราจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากครับจะเป็นการคงทางคงทางนี้นะครับคงทางนี้เขารับน้ำหนักอย่างเดียวรับแรงอย่างเดียวเราก็ชอบใช้อะไรได้ก็ทางเขาเนี่ยมีอะไรดีแต่ของเราเนี่ยทั้งรับน้ำหนักทั้งลึกทั้งต้องการการรู้สึกเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะทำงานยากกว่าของทางเพราะเราต้องเลือกสรรคัดวัสดุที่ได้ต้องตามสเปคตามที่แบบของเราแล้วก็ตรงนี้มันเป็นยากอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินการก่อสร้างก็เช่นกันผมคงทางด้วยนะถ้าหนึ่งมาแค่ก่อสร้างทับกันไปถึงจะร้อยชั้นหนึ่งชั้นสองเชื่อมเชื่อมกันไปละเพราะเขาแค่ทับกันใช่ไหมครับทับรถวิ่งไปสุดจะจบนะนะครับหรือถ้าพวกไม้มาขาดไม่เป็นไรครับตัวของใครซ่อมใหม่ได้แต่ของเรานี่ไม่ได้ถ้ามาพวกไม้เฉื่อยพังนี่เป็นเรื่องแน่นอนครับถ้าเสียแล้วอาจจะต้องไปติดคุกก็ได้เพราะเขาเช็คใครทำนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยงานที่ผมทำนะครับทำอะไรต้องระวังมากต้องดูงานนะครับต้องพยายามครับทุกอย่างที่แบ่งกันไว้ก็คุณจะเดินทางนั้นสเปคผิดยังไงแต่ไม่เราแค่ง่ายๆผมบอกว่าสเปคจะ
เนี่ยนะครับที่ผมจริงเราพิจารณาแล้วขอได้ยังบางทีเนี่ยบอกว่าสติ๊ก37แต่ก่อนคุณสติ๊กปิ้งรากไม้37มีเหรอต้นเจอต้นไม้รากสามสิบเจ็ดมียืนต้นอยู่ได้ไงใช่ไหมครับคุณไม่อ่านดิซึ่งงานก็แบบต้องไปเอารากไม้ทั้งหมดเอาออร์แกนิกซอยออกให้หมดพอออร์แกนิกซอยหมดถ้าเจอชั้นทรายคุณก็ต้องออกเพราะว่าอะไรถ้าดูชั้นทรายน้ำก็ลึกสีชั้นทรายสีแดงรั่วก็เหมือนแบบเตือนบนนะทำเสร็จแล้วเตือนบนนี่ที่โคราชผมก็ไม่ทราบเลยชัดเจนอะไรแต่ผมถ้าเตือนบนนี่คือว่าแต่ความที่ออกโดยฝรั่งนะแล้วรู้สึกจะไม่มีหรอกแต่เขาคิดแค่ที่คำนวณว่ากินทั้งล่างแล้วก็ทั้งหนักตัวได้เพราะว่าตัวจะดีบอกว่ากินทั้งล่างมาเท่ากันเลยทุกอย่างแค่นี้แต่ปรากฏว่าคือบอกให้ทำเนี้ยทั้งล่างน้ำมันไหลถูกสรีระครับทีนี้ก็เป็นงานใหญ่เลยครับก็ทำซีรีส์เนี่ยแล้วตอนทำซีรีส์เนี่ยก็คือว่าขุดตัดทำตลอดเดือนเลยแล้วก็ใช้เป็นคนไร้สายไปเป็นคนไร้ขี้เลนเนี่ยเลนตัวใหญ่นิดเดียวแต่ถูกน้ำอ่ะเป็นมือกระตุ้นน้ำก็นะครับแล้วก็
ที่งบมากอันนี้วัวน้อยซึ่งน้อยนะครับก็ในทางนี้ก็คือเราต้องเราถือนะครับแล้วก็พูดง่ายถึงรอบหน้าดีนะครับพอถึงรอบมันก็ต้องมีการสำรวจวางแนวความของเก็บก่อนนะแม่คุณถึงใช่ไหมคือจะพูดให้เลยเรื่องการสร้างถือเลยก็ต่างดูเงินเพื่อนะคือไปถึงแล้วเนี่ยสำรวจก็ออกแนวถูกไหมครับแบบจุดที่เขาให้เป็นจุดหลักฐานไว้ออกแนวเสร็จใช่ไหมครับเราก็ยิงแนวไปตามตัวเถื่อนแล้วก็เก็บระดับที่20เนี่ยแล้วก็พักนะครับเก็บระดับที่20เนี่ยแล้วเราก็ได้แนวเสร็จเท่าไหร่พอพักเสร็จนะครับพอพักเสร็จปุ๊บเราก็เราก็จะต้องคำนวณแล้วว่าเถื่อนเราเนี่ยครับเถื่อนเราเนี่ยสูงเนี่ยเรานี่ครับคือกว่าต้องเป็นหน่อยคือรถแข่งเนี่ยนะครับบินมันดีใช้ได้เพราะถ้าเราถ้าคนมีที่ติดข้างขับไปเรื่อยเนี่ยบินพวกนี้นะครับจะมาผลิตได้เพราะว่าถ้าเป็นบินเดี่ยวนะครับเราก็รู้ลักษณะว่ามันเป็นถ้าทำพอโซนได้นะครับเราก็ผลได้แต่ว่าคือไม่เหมือนที่ใจเอามาใช้เลยครับถ้าไม่แน่ใจว่าให้ไหนเช็คให้แหละให้สบายดูแต่ส่วนใหญ่จะใช้ได้จริงจริงร่มแก่ก็ใช้ได้ก็เอามาส่งเลยไม่เอามาทิ้งมาส่งเลยครับอันนี้ก็พูดได้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนึงแหละแทนที่เราจะมาส่งเราจะได้เช็คภาพขนส่งเลยเพราะร่มแก่เนี่ย6 เมตรลึกนะครับเอาที่10 เมตรแต่ถ้าใช้ได้ก็เอาทิ้งนะครับถ้าเป็นสายก็เอาทิ้งก็ต้องแบบสายของทิ้งนอกเกณฑ์ตัวใหญ่สตรีปิ้งเนี่ยที่ตัวใหญ่สตรีปิ้งนี่เมื่อก่อนนี้พอสตรีปิ้งเสร็จแล้วเราจะปองไว้ก็ก่อนนี้ส่วนเนี่ยจะเป็นร่างท้ายที่ถูกยากเพราะเอาดินตัวนี้นะครับพอเป็นหน้าดินถูกยากเพราะสตรีปิ้งก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นดินที่มีเป็นซอยของนี่นะมีสารซีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็อันที่ซ้อมไว้เพราะไม่งั้นแบบเราทำเสร็จแล้วคุณจะมาทำซอยไม่ได้คุณต้องไประดมไปขวางข้างในอาร์มที่ใหญ่นะครับพอมีสตรีปิ้งเสร็จแล้วก็ต้องรวมตัวอาหารที่มีปองไว้
บริษัทที่แต่ก็ทำงานไม่ได้หรือจะทำงานคนนี้น้อยส่วนใหญ่ที่เราคิดจะใช้คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นงานผูกขาดรอยฟันกระโคนนะครับเวลาเราถูกไปเราบอกกระทะเนี่ยมันฟันกระโคนเนี่ยหน้ามันจะติดลงไปนะครับถ้าเป็นฟันตันก็ต้องใช้คนผ่านมือเรียกเพื่อจะเทดีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานเทดีหรือไม่ก็เป็นงานขาดสโลปขาดสโลปถ้าแตกสโลปอะไรเนี่ยก็ใช้แรงกระโคนแล้ววิธีคิดก็เพราะเขารู้สึกว่าดินถมเนี่ยมันจะของแรงค่าแรงมันแรงค่าดินถมเนี่ยดินถมคือพูดง่ายเวลาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเลยนะไปทำงานเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณเนี่ยคนหนึ่งกับคุณมีได้สองคิวมีได้เท่าคุณนะแต่ถ้าคุณมางานได้สามคิวได้เท่าไหร่หรือสี่คิวได้เท่าไหร่ก็เทคนิคที่คุณเอาไปใช้นะแล้วเวลาคุณทำงานนะครับคุณทำงานคุณชื่อที่บอกงานเนี่ยงานชอบนะเพราะเขาบอกงานมันขยันมากขยันเรื่อยๆนะครับขยันมากแต่คุณก็ต้องบอกให้ต้องตรวจก่อนแล้วว่าได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ว่าผมเอามาแล้วทำถูกหวยใช้ไม่ได้ต้องใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยชื่อที่บอกงานจะได้กำไรก็แต่เขาบอกงานคือไม่ว่างานที่เสร็จกันบ้างนอนแถลงเสร็จไปนะอันนี้จะได้กำไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเมื่อไหร่ทำงานจะลงบุหรี่ยังไม่สูบเลยนะน้ำไม่กินนะจะทำให้เสร็จกลับไปนอนมันก็ถูกเราเลยถ้าอาจารย์ให้ทำอะไรแบบเอาแล้วไปรีบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งอย่างหนึ่งในการทำงานอีกอย่างนะครับมันรวมถึงทำยังไงให้เราทำงานแล้วไม่ใช่ถ้าผมพูดง่ายๆคือมีกำไรนะถ้าผมมันก็ต้องทำงานด้วยกำไรแต่ของเราไม่มีกำไรของเราได้งานเร็วได้งานดีได้งานเยอะแล้วก็พูดง่ายหรือว่าในคอร์สของเราเนี่ยค่าแรงในงานตอนนี้เนี่ย30-35%เองใช่ไหมครับใช่ไหมซึ่งถ้าเราคุ้มไม่ดีเนี่ยมันไม่พอนะเพราะถ้าทำงานเนี่ยคือพูดง่ายว่าผมเคยทำงานเองงานเองในที่เด็กทำงานเองถ้าผมไม่ยืนเฝ้าอะไรผมไม่ทำหรอกพอคนมาถ้าเรายืนเฝ้าเราก็ทำถ้าไม่เฝ้าเราก็สูบบุหรี่มากคุยกันมากก็เพ่นผมไม่ได้งานแล้วก็คนทำงานก็จะต้องปากจัดหน่อยต้องใจถึงหน่อยนะครับถ้าไปสาวงานแค่เดียวไม่ได้มาเจอแล้วผมพูดไม่ถึงพอผมด่าเลยก็แปลกครับคุณเชื่อไหมมีน้องคนหนึ่งตอนนี้ถ้าใครไปถึงด่าจะมีคนมีคนขับรถที่นั่งที่เส้นคนนั้นเขาเยอะโตเลยจริงแล้วถ้าลุงเขาเก่านะทำไมจริงแล้วก็พูดได้คุยแบบเต็มคุยกับแบบสายพ่อคุยเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แยกไปทำงานแล้วก็ไปทำงานที่แล้วก็ที่พักเอ๊ะที่ไหนที่แปดนะเขาก็สงสัยเขาก็ถามเอ๊ะคุณทำไมไอ้หนุ่มมันว่าคุณชิมไผ่หรอแล้วพูดถึงคุณพูดมันก็ผิดเนี่ยถามแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่ด่าไปทำงานจริงๆนะครับผมพูดจริงนะมาเจอหน้าชาพูดไอ้เหี้ยจะทำไหมโดนนะเทปเอาหลอกไปนะทำนะก็ชอบนะก็เหมือนกับว่าเราเป็นความจริงจริงกับเขาเขาชอบอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยผมมีงานที่ด้วยผมเสร็จผมไปห้องก่อนเป็นคนงานพูดเขาเป็นลูกจ้างแต่ว่าผมก็เชิญเขามาที่นี่ถ้าวันนั้นมาหาผมนะต้องถูกจ้างด้วยผมงานที่แข่งเฮ้ยคุณจะมาไหมคุณจะมาไหมนั่งห้องนั่งหัวหน้าทำไมพี่เขาได้คุณยังเก่าได้หรอวะคุณยังเก่าได้ปะบอกคุณไม่มาหรอชอบเนี้ยก็แปลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนมีหลายแบบบางคนต้องหลงคุณจะถามบางคนต้องพูดดีๆบางคนแปลกแบบผมมีคนงาน300คนยังไม่เจอสักคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผู้ด่าแสบได้คือเราทำงานนะครับเราทำงานกันเราก็ต้องการลูกมีลูกจ้างจ้างใช่ไหมส่วนใหญ่เราต้องช่วยกันทำงานได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ตัวแสบไอ้พี่เบี้ยหลังตัวแสบตัวหลง